สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนห่างหายหายหน้าหายตากันไปนานเลยนะคะวันนี้สลิ่กลับมาอีกแล้วนะคะมาทำวิดีโอวันนี้นะคะเป็นวิดีโอเกี่ยวกับโต๊ะเครื่องแป้งของสลี่เองนะคะว่าในคลังเครื่องแป้งของสลี่เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเผื่อเพื่อนเพื่อนสนใจผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่สลี่มีและอยากจะสงสัยเอ๊ะมันดีหรือไม่ดีกำลังจะตัดสินใจซื้ออยู่เนี่ยเขียนคอมเมนต์ลองมาถามกันดูก็ได้นะคะว่ามันดีไม่ดียังไงนะคะก็ไม่รอช้าแล้วกันค่ะไปดูกันเลยดีกว่าค่ะนี่ก็คื อโต๊ะเครื่องแป้งของสาลี่นะคะก็เรามาเริ่มดูกันเลยนะคะข้างบนนี้นะคะก็จะมีพวกแปลงต่างๆเดี๋ยวเอาอันนี้ออกไปก่อนนะคะฮะก็จะมีพวกอันนี้ก็จะเป็นแปลงหน้านะคะต่างๆอันนี้อยู่ผิดที่อันนี้จะเป็นแปลงเล็กๆก็คือแปลงทาตานะคะก็ใส่ไว้ในแก้วแบบนี้นะคะซื้อมาจากที่เดอะมอลล์เป็นเซตแบบนี้นะคะก็ไม่มีอะไรมากอันนี้ก็มีแหนบเอาไว้ดึงขนคิ้วนะคะต่อมาก็เป็นตรงนี้ก็เป็นทิชชู่บ็อกซ์นะคะเอาไว้ทำความสะอาดหน้าข้างหลังนี้ก็จะเป็นพวกไม้คัดผมกุ๊กกิ๊กนะคะเผื่อเอาไว้แบบว่าต้องแต่งหน้าแล้วต้องใช้ไม้คัดผมไม่ให้มันมาปกลุงลังหรือว่าอยากจะสวยบ้างอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้เป็นเทียนกลิ่นพีชนะคะก็รอจุดอยู่รอใช้ของเก่าให้หมดก่อนอันนี้ก็จะเป็นนาฬิกานะคะสาลี่จะมีที่วางนาฬิกาอีกที่หนึ่งอยู่ตรงนู้นแต่ว่าอันนี้เป็นค่อนข้างที่แบบว่า luxury ที่เขาบอกนะคะก็เป็นอันนี้นะคะก็มันก็คือแบบมีราคาหน่อยเราก็เลยไม่อยากจะไปวางรวมปนๆกับคนอื่นนะคะอ่ะต่อมาอันนี้ที่มันเคยอยู่ตรงนี้อันนี้เป็นแบบพกพาถ้าสลี่แบบจะไปไหนแล้วอยากจะมีครีมทาตัวไปด้วยก็เอาไปด้วยนะคะอันนี้เป็นโน้ตธรรมดาได้มาฟรีมาจาก Beauty Cottage นะคะเผื่อไว้ต้องจดอะไรอ่ะมาดูที่ชั้นแรกกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างเปิดออกมาแทนๆชั้นแรกก็จะเป็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับหน้าค่ะก็มีฟาวเดชั่น2ตัวมีลูนาโซมีบ๊อบบี้บราวน์นะคะแล้วก็นี้ก็คือเป็นแปรงปัดแป้งระหว่างวันของซิกมานะคะปกติจะไม่ค่อยได้อยู่ในนี้หรอกจะไปอยู่ในกระเป๋าเครื่องสำอางระหว่างวันอันนี้เป็น MAC Mineralize Skin Finish นะคะอันนี้ก็เป็นตัวเดียวแป้งตัวเดียวที่สลี่ใช้อยู่อันนี้เป็นฟาวเดชั่นอีกอันหนึ่งที่มันสีอ่อนไปตอนนี้ก็เลยมาใช้เป็นเอาไว้สำหรับทารอบดวงตาใต้ดวงตานะคะมันจะได้ขาวขึ้นมาหน่อยมีอันนี้เพิ่งได้มาเมื่อวานนะคะเพราะว่าได้ข่าวว่าดีนะคะก็เลยจะลองใช้ CA concealer ดีไม่ดียังไงมาบอกนะคะมีอะไรล่ะ photo finish smash block เป็นไพรเมอร์นะคะเอ๊จะโฟกัสดีไหมนี่โฟกัสหน่อยนะไม่ต้องแล้ว ก็มีนาไพรเมอร์อีกเหมือนกันนะโอเคแล้วก็เป็นอะไรล่ะเกี่ยวกับหน้าทั้งหลายอันนี้ก็จะเป็นบัชออนนะคะของ17อ่ะฮะแล้วก็มีบ๊อบบี้บราวน์ทางนี้เป็นครีมบัชออนพอดรูทนะคะอ่ะฮะมีสมาร์ทบล็อกข้างล่างเป็นไฮไลท์นะคะแล้วก็เป็นสเตลล่าบอนซิ่งพาวเดอร์อ่ะฮะก็นี้ก็จะไปเอาไว้ทำหน้าผอมอะไรพวกนี้นะคะอันนี้เป็น multiple หน้านะคะเสร็จแล้วอันต่อมาเป็น Dior อันนี้เป็น highlight amber สักอย่างหนึ่งสรีจำไม่ได้ diamond amber โอเคก็ไม่มีอะไรมากสมาก็เป็นพวกลิปสติกทั้งหลายนะคะอันนี้ก็จะเป็นลิปกอสก็จะมีนาสมีนาใหญ่นาเล็กก็ว่ากันไปนะคะมีคริสเตียนดิออร์นี่เป็นชาติแล้วอันนี้ต้องใช้ให้หมดทุกทีก็มีเรฟลอนด้วยนะคะนะคะมีบ๊อบบี้บราวน์ริชคัลเลอร์อันนี้ใช้ดีนะใช้เหมือนสีออกมาเป็นลิปสติกเลยมาดูทางด้านลิปสติกกันบ้างลิปสติกก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นของ Revlon นะคะอันนี้เป็น Colorbird ทั้ง4อันเลยอันนี้เป็น Colorbird Lip Butter 4อันเหมือนกันอันนี้เป็นของ Yves Rocher ได้ฟรีมานะคะก็มาอยู่ในนี้จะพยายามเรียงให้มันเห็นสีอะค่ะอย่างพวกนี้ก็มีสีอันนี้ก็คือถ้าใช้อย่างนี้มันก็ไม่รู้ว่าสีอะไรใช่ไหมเราก็ดูอย่างนี้จะรู้มากกว่า
brush on ตรงนี้มีอะไรล่ะตรงนี้มีนาทอริสนะคะแล้วก็เป็นนาสักอย่างหนึ่งอันนี้ก่อนละกันเป็นบ๊อบบี้บราวน์พีโอนี่นะคะ46นะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นนาลัสเตอร์นะคะจะมีอีกอันนึงมีจีน่านาจีน่าอีกอันนึงรู้สึกอยู่ในกระเป๋าเครื่องสำอางก็จะเรียงเป็นอย่างนี้นะคะข้างในลึกออกมาหน่อยก็เป็นพวกลิปกลอสเหมือนกันหรือว่าอะไรแท่งยาวๆที่มันไม่สามารถแบบอยู่ตรงนี้ได้นะคะก็จะมีเลฟทอนคอลลาเบิร์ดลิปกลอสนะคะอีฟโรเช่มี17 Lip Color แล้วก็มี Beauty Cottage Lip Tint อันนี้อะไรสักอย่างเป็นของเกาหลีจำไม่ได้อันนี้เป็น MAC นานมากแล้วค่ะเป็น Lip Tint ของ MAC อันนี้แบบชอบมากเลยแต่ว่ามันเลิกผลิตแล้วเพราะมันเป็น Limited Edition เป็นดินสอมคล้ายๆเมจิอ่ะก็เอาไว้เขียนง่ายสะดวกดีอันนี้เป็นพวกที่สาลีไม่ค่อยใช้เป็น Eye Rested Gel นะคะเป็นอะไรที่ไม่ค่อยได้ใช้ในชีวิตประจำวันมีลิปสติกแม็กด้วยเป็นที่แบบว่าโลๆอ่ะไม่ค่อยได้ใช้เอาไว้ตรงนี้ต่อมาเปิดไว้ก่อนต่อมาอันที่2นะคะก็จะเป็นเรื่องของตาอ่ะเป็นเรื่องของตาพาเลตแรกที่มาดูเลยก็เป็นพาเลตนี้ค่ะสั่งมาจาก SC ของอเมริกานะคะก็เป็นFreedom Palette ก็คือเป็นพาเลทที่เปิดออกมาแล้วเราสามารถจัดเรียงอายแชโดว์ตามที่เราต้องการได้นะคะก็ตรงนี้จะเป็นแผ่นแม่เหล็กอันนี้เป็นลังโคมอายแชโดว์อันนี้เป็น MAC มันจะอยู่ในกระปุกนะคะแล้วก็สลิมาดีพอร์ตเอาแล้วก็มาใส่อย่างนี้อันนี้เป็นOriental Pincet ก็เป็นแม่เหล็กอะค่ะนี่ก็ไม่ร่วงดีเสร็จแล้วอันนี้ก็เป็นBobbi Brown Palette เป็น6อันแต่ว่าสัลลี่มีตอนนี้แค่4ก็เลยยังไม่ได้ใส่ยังเป็นเปล่าๆอยู่ในกล่องพาเลตต่อมา Sigma โอ้โหสมัยตั้งแต่เขาแบบว่าเปิดบริษัทมาใหม่ๆนะคะคุณภาพยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะก็จะมีร่วงมีอะไรบ้างไม่ค่อยได้ใช้ก็อยู่ทางด้านหลังอันนี้เป็น Color Open Eye ของ L'Oreal นะคะนี่ก็ไม่ค่อยได้ใช้อยู่ด้านหลังอีกเหมือนกันอ่ะอันนี้ใช้บ่อยขึ้นมาหน่อยก็เป็น Revlon Color Stay นะคะอันนี้ Luna Soul จำได้ว่าซื้อตอนช่วงแรกๆเลยที่เริ่มมาแต่งหน้านะคะเป็นรู้สึกตอนนั้นจะเป็นออกมาช่วงซัมเมอร์ก็เลยสีก็จะเป็น Mermaid นิดๆนะคะต่อมาก็จะเป็น Smashbox อันนี้เห็นรีวิวแล้วเขาบอกว่ามันเป็นอะไรที่ดีก็เลยวิ่งออกไปซื้อเลยคนละอย่าทำตามเด็ดขาดนะคะอันนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ว่าสีมันค่อนข้างแบบว่าเข้มสีแบบจัดจ้านนะคะก็เลยไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ในชีวิตประจำแต่ก็ใช้แหละนะคะก็จะมีสีนี้นะคะสีนี้จริงๆก็ใช้หมดนั่นแหละโอเคต่อมาน่าจะใช้บ่อยที่สุดเลยมั้ง Naked Palette นะคะอันนี้เป็นของ Next นะคะเครื่องสำอางของ Next ถ้าใครคุ้นเคยเสื้อผ้า NEXT นะคะของ Next ก็ส่วนใหญ่คนจะรู้ว่าเขามีเสื้อผ้านะคะช็อปก็มีหลายที่ที่ Central World ก็มีนะคะแต่ว่าเขาทำเครื่องสำอางมาด้วยไม่รู้ว่าไม่แน่ใจว่าที่เมืองไทยมีขายเปล่าแต่ว่าอันนี้ได้มาตอนนั้นพี่สะใภ้นะคะอยู่ที่ไอร์แลนด์ก็ส่งมาให้ฮะสีก็ใช้บ่อยเหมือนกันเพราะมันค่อนข้างเป็น neutral color ก็คือเป็นสีที่แบบว่าแต่งได้ทุกวันธรรมชาตินะคะนี่ก็ชอบมากพาเลตนี้นะฮะต่อมาก็มีอะไรล่ะ Revlon 2อันอยู่ตรงนี้นะคะก็มีอันนี้ได้แถมมาจากของชูนะคะเป็นเนื้อแมตต์หมดเลยอันนี้เป็นนาดูโอมีของนาตลับเดียวอันนี้เป็นอะไรล่ะเป็นครีโออันแรกเลยที่สาลีมีของบ๊อบบี้บราวน์นะฮะมีสี
บรอนโบนคาเมลคาเมตเอสเปรสโซ่นะคะอันนี้เป็นสั่งซิกมาแล้วเขาแถมมานะคะก็เป็นสีประมาณนี้ต่อมาอันนี้เป็นอายแชโดว์ที่บอกว่ามีบ๊อบบี้บราวน์3สีก็มีสีคาราเมลสีบรอนแล้วก็สีอีกอันหนึ่งเป็นชิมเมอร์วอชนะคะฮะนี้อยู่นี้เสร็จแล้วอันนี้เป็น Oriental Princess นะคะรู้สึกจะเป็นอายแชโดว์อันใหม่ล่าสุดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเป็น Minerals Eyeshadow สีจัดจ้านดีเป็น Maxพิกเมนต์นะคะได้มาฟรีเหมือนกันเพราะว่าซื้อเยอะเขาก็เลยแถมมาอันนี้เป็น Eve Rocher คล้ายๆกับพิกเมนต์นะคะแต่ว่าอันนี้เป็นแร่บริสุทธิ์ 100% เป็น Paint Pot ของ MAC Let's Get นะคะอีกอันหนึ่ง Bare Study ค่ะไม่ได้อันนี้เป็น Under Eye Concealer เอาไว้ทาปกปิดแพนด้านะคะเป็น MAC SelectMoist Cover นะคะโอเคอันนี้เป็น Beauty Rush Cream Eyeshadow ของ Victoria's Secret อันนี้เป็น Bobbi Brown Cream Shadow คล้ายๆกับ Pink Pot อะค่ะอ่าฮะโอ้ยกับหัวโอเคนะคะต่อมาข้างหลังก็จะเป็นพวกอุปกรณ์ดัดขนตาอันนี้ได้มาใหม่ล่าสุดปกติทุกวันก็ใช้นี้อยู่จาก Beauty Cottage ก็ใช้ดีอยู่อีกอันหนึ่งเป็นของแบรนด์เกาหลีอะไรไม่รู้ซื้อที่เดมอข้างในเป็นดินสอกบเหลาดินสอช่องใหญ่ช่องเล็กของนาสเหมือนกันเป็น number 7 gel liner นะคะก็ไม่ได้ค่อยได้ใช้เท่าไหร่เลยข้างหลังนี้ต่อมาข้างหลังนี้ก็จะมีอะไรล่ะพวกมาสคาร่ากับอายไลเนอร์ที่เป็นดินสอนะคะก็จะมีอายไลเนอร์หลายตัวอยู่เหมือนกันของ Eve บ้างของMaxorica บ้าง Maxorica มี2สีสีเงินเข้มกับสีดำส่วนอายไลเนอร์ก็มี Color Stay อันนี้เป็นสีเงินของ Oriental Princess อันนี้เป็นของ Eve นะคะมีอันนี้ได้แถมมากับอะไรนะ Naked Palette แล้วก็อันนี้ MAC PowerPoint Pencil นะคะสีดำเหมือนกันไม่ค่อยดำมากอันนี้มี Eye Primer ขาดไม่ได้ใช้ทุกวันของนานะคะมีอะไรอีกไหมมีครีม Eyeshadow Base ของ Oriental Princess นะคะอันนี้เพิ่งได้มาล่าสุดเมื่อวาน Color Stay Liquid Liner เพราะว่าไอ้เจ้าของเก่ามันจะหมดแล้วโอเคอ่ะต่อมาอันสุดท้ายอันนี้ก็จะเป็นพวกแรนดอมเป็นพวกแบบว่าที่ยังไม่ได้เปิดใช้ซื้อใหม่ไม่ได้เปิดใช้อันนี้เป็นพวกมาร์คต่างๆถุงซิปล็อกใบใหญ่ใบเล็กเผื่อมีต้องเอาใส่อะไรไปต่างจังหวัดอันนี้ก็เป็นซิปล็อกใบเล็กนะคะโอเคอันนี้เป็นที่ปิดจมูกไม่รู้มีไว้ทำไมเผื่อต้องใช้ก็มีที่ตะไบเล็บอือฮึมีพาเลตของ17อันนี้ตอนแรกว่าจะให้เพื่อนปีใหม่แต่ว่าเพื่อนๆเบี้ยวเพื่อนบางคนเบี้ยวก็เลยไม่ได้ให้ใครไปที่คาดผมมีพวกกระเป๋าแปรงที่เวลาไปต่างจังหวัดอาจจะใช้ก็พาเลตที่ได้ฟรีมาอันนี้เจลล้างมือยังไม่ได้ใช้สเปรย์ไว้อันนี้เหมือนกันไอครีมได้มายังไม่ได้ใช้อันนี้ก็สเปรย์เหมือนกันค่ะอันนี้ซื้อมา2อันตั้งใจว่าเดี๋ยวถ้ามี subscriber ถึง20คนเมื่อไหร่จะมี give away เป็นอันนี้เกือบละมีน้ำหอมพกพาของ Eve อันนี้เป็น jewelry 2ชิ้นที่สำคัญมากที่ยังหาที่เก็บไม่ได้ชิ้นนึงได้มาวันแต่งงานก็คือพี่สาวคุณสามีให้มาอีกอันนึงก็คือเป็นสร้อยที่ซารี่ใส่ในวันแต่งงานโอเคท่านี้มาดูอันนี้บ้างนะคะก็ตะกร้านี่ได้มาจากร้าน
ไอ้ที่มันขาย60 70 80บาทนะคะจำชื่อร้านไม่ได้นีโอหรือเปล่าไม่แน่ใจมีอะไรบ้างก็จะมีโลชั่นนะคะเป็นคนโรคจิตนะคะชอบโคโคนัทแพชโคโคนัทอะไรเนี่ยแพชชั่นฟรุตนะคะสาวรสนะคะแพชชั่นฟรุตแล้วก็เป็นโคโคนอันนี้ไม่ใช่สิอันนี้เป็นซิกเนเจอร์วานิลาเชอร์รี่ชอบอีกเหมือนกันอันนี้เกือบหมดแล้วอีกนิดนึงเจแปนิสเชอร์รี่บลอสซัมหอมมากเป็นกลิ่นโปรดซื้อหลายรอบละนี่เป็นของบูธนะคะบอดี้โลชั่นแคริบเบียนก็เกือบหมดแล้วพยายามใช้ให้หมดอันนี้เอาไว้วันไหนผมยุ่งก็ใส่มือเอามาสังสางมันก็จะออกง่ายขึ้นบอดี้สเปรย์นี่ก็ชอบเป็นเหมือนกันอันนี้บอดี้โลชั่นกลิ่นส้มนะคะอันนี้มันเหมือนออกส้มที่อยู่ในช็อกโกแลตอะให้ใครกินช็อกโกแลตแล้วมีกลิ่นส้มอันนี้ประมาณนั้นเลยอันนี้เหลืออีกประมาณ2ครั้งก็จะหมดแล้วแต่ว่าฉันต้องแบบว่าใช้ให้หมดก่อนถึงจะโยนทิ้งอะไรอย่างเงี้ยอีก2ครั้งน่าจะหมดได้นะคะเป็นที่ทำความสะอาดรอบดวงตาอันนี้มันเป็นDeep Clean Cleansing Lotion นะคะใช้ดีทีเดียวใช้รอบดวงตาก็ไม่ระคายเคืองนะคะอันนี้เป็นครีมที่ใช้ประจำวันก็จะเป็นวิตามินซีอันนี้ใช้บ้างไม่ได้ใช้บ้างเพราะไม่แน่ใจว่ามันทำให้แพ้เปล่าเป็นอะไรนะ Green Appleของ Beauty Cottage อะค่ะนี่เป็นเมคอัพไวป์เอาไว้เช็ดทำความสะอาดหน้ากระดาษซับมันอะไรนะที่ปิดแผลพาสเตอร์โอเคเผื่ออันนี้เป็นจริงๆมันเป็นจริงๆมันเป็นลิปบาล์มแต่ว่าซันลี่มาทำเป็นลิปสครับเดี๋ยวเราจะสอบออนบอกวิธีทำการทำลิปสครับของตัวเองแล้วกันนะคะอันนี้เป็นเจลล้างมือก็เอาไว้อีกอันนี้เป็นที่ทำความสะอาดแปรงของ Max แต่ว่าซารีแบ่งถ่ายอันนี้เพราะว่ามันประหยัดกว่าการที่เราเทออกมาจากขวดการที่เราสเปรย์มันจะทำให้แบบว่าได้ product ที่กระจายฟุ้งแล้วก็ทำความสะอาดง่ายกว่าพร Night Cream Day Cream Eye Cream ของ Origin นะคะก็มีพวกลิปบาล์มต่างๆมีส่วนใหญ่ก็จะเป็นของ Nivea อันนี้ก็ตัวโปรดใช้มาหลายขวดไม่ใช่สิหลายหลอดแล้วเหมือนกัน Nivea Q10 เนี่ยนะคะฮะอันนี้ไม่ได้เป็นลูกรักอะไรถึงมีสิทธิ์มาอยู่ข้างนอกอย่างนี้ก็เป็น Oriental Lip Tint ของเขาอะนะคะแต่ที่มันต้องมาอยู่ตรงนี้ก็คือมันเป็นแบบนี้ไปแล้วไม่ได้ตกไม่ได้อะไรเลยแต่ว่าอยู่ๆเปิดมาแล้วมันเป็นอย่างนี้ไปเลยก็เลยต้องมาตั้งอยู่อย่างนี้ชิชันก็ต้องใช้ให้หมดนะคะห้ามทิ้งอันนี้ก็ไม่ได้อันนี้เป็นสีที่เพิ่งได้มาใหม่ล่าสุดนะคะก็ได้ทาอยู่ที่เล็บตอนนี้นะคะเป็นสีพื้นหลังโอเคต่อมาก็มาดูทางข้างบนนี้ละกันก็เป็น perfume collection แม็ก collection มีอยู่แค่ไม่กี่อันอันนี้เป็นของ Yves Rocher นะคะชอบกลิ่นนี้ที่มันจะแบบว่าเป็นกลิ่นคล้ายเหมือนหลังฝนตกอะกลิ่นแบบหญ้าประมาณนั้นอะเปียกๆอันนี้ Decayne Y Green Apple ธรรมดานะคะDior นะคะ Miss Dior นะคะเป็น Blooming Banquet ค่ะโอเคต่อมาอันนี้อีก2อันเป็นของ Yves เหมือนกันเป็น Evidence Gaffflower party นะคะโอเคชั้นแรกมีลิ้นชักเล็กๆอันนี้เป็นพวกสติ๊กเกอร์เป็นแนวอาร์ตต่างๆสปันช์เอาไว้ทำแบบสีไล่ๆกันนะคะอันต่อมาเป็นคันตันบัตธรรมดาต่อมาเป็นพวกยางมีทั้งเส้นเล็กเส้นใหญ่นะคะเหมือนก๋วยเตี๋ยวเลยเส้นเล็กเส้นใหญ่ต่อมาเป็นพวกที่หนีบไว้ทำผมมีกิฟต์เวลาไปออกงานเตรียมตัวทำผมข้างบนนี้มีอะไรบ้างมีปากกาไว้จดรายละเอียดต่างๆเผื่ออยากจะจดอะไรมีหวีไว้ทำผมมีนี่โหแรนดอมมากๆเอาไว้จุดเทียนหอมนะคะไม่ได้เป็นคนสูบบุหรี่นะที่โกนใต้รักแร้นะคะต่อมานี้ที่บอกว่าที่เก็บนาฬิกาก็จะเป็นนาฬิกาที่แบบใช้ในชีวิตประจำวันทั่วไปนะคะมีชีวิตบ้างตายไปบ้างอะไรเงี้ยก็ยังอยู่ในนี้อยู่ต่อมาอันนี้เป็นพวกแซมเปิลต่างๆก็จะเก็บไว้ในนี้แซมเปิลน้ำหอมส่วนใหญ่เป็นแซมเปิลของ
ของ Yves Rocher ทั้งนั้นเลยนะคะอือฮึแล้วก็อันนี้เป็น Travelo นะคะ2อันของผู้ชายอันคุณผู้หญิงอันสีชมพูนะคะเป็นไซส์แซมเปิ้ลต่างๆที่เวลาไปต่างจังหวัดก็จะใช้พวกนี้นะคะเอาไปแทนกิฟต์ติดผมที่ใช้ในชีวิตประจำวันใช้ไปบ่อยอยู่ตรงนี้ไอ้พวกที่ใช้ไม่บ่อยเก็บไว้ที่อื่นอันนี้เป็นพวกสกินแคร์เป็นพวกแบบแอคเน่แคร์นะคะจุดด่างดำอะไรก็จะอยู่อันนี้ต่อมาสุดท้ายก็เป็นคัตเทิลแพดก็คือเป็นสำลีแผ่นนะคะเอาไว้เช็ดหน้าทำความสะอาดอันนี้ยังอยู่ตรงนี้อยู่โรม้วนผมเพราะว่าช่วงหลังๆนี้จะม้วนผมบ่อยๆมากกว่าทำผมตรงก็เลยยังอยู่ตรงนี้นะคะเสียบคาไว้กระจกได้มาจากเดอะมอลล์นะคะก็อันนี้เป็นด้านเดียวแอบเห็นเราด้วยนะคะอันนี้เป็นด้านใหญ่หน้าใหญ่นะคะฐานกระจกเนื่องจากว่ากระจกมันเตี้ยแล้วสลีนั่งเนี่ยมันแบบไม่ได้สมดุลแล้วสลีพอดีได้ไอ้นี่มาฟรีจาก Beauty Cottage เป็นกระป๋องก็เลยมาตั้งเป็นฐานแกะไม่ออกแล้วโอเคกลายเป็นฐานสวยงามไปวินเทจอือฮึทีนี้มาดูชั้นข้างๆอันนี้เป็นพวกที่ไม่ได้ใช้ในชีวิตประจำวันบ่อยๆนะคะใช้น้อยอะไรเงี้ยก็จะมีพวกสเปรย์ทำผมมีขวดนี้น้ำยาล้างแปรงของแม็กที่บอกว่าแบ่งถ่ายไปนะคะเทียนไว้จุดหอมๆกลิ่นวานิลากลิ่นโปรดกระป๋องไม่มีอะไรมากนะคะอันนี้ก็จะเป็นยาทาเล็บอยู่ตรงนี้นะคะมี2เทรย์ด้วยกันเทรย์ล่างเนี่ยเต็มละเทรย์นี้ยังไม่เต็มนะคะโอเคอันนี้จะเป็นพวก random jewelry ที่แบบยังหาที่เก็บไม่ได้อันนี้ jewelry ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวันโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอันนี้ล่างสุดก็จะเป็นสร้อยข้างบนสุดนี้จะเป็นแหวนโอเคอันนี้จะเป็นที่เก็บกระเป๋าต่างๆโอเคทางด้านนี้มีที่ห้อยนิดนึงนะคะก็จะเป็นพวกเข็มขัดเรียงตามไซส์ใหญ่ไซส์เล็กเอ้ยไซส์เล็กอยู่นี่แล้วก็ไซส์กลางอะไรประมาณเนี้ยโอเคให้ดูมุมกว้างอีกทีนึงโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆกับโต๊ะเครื่องแป้งของซารีนะคะก็มีผลิตภัณฑ์หลายๆอย่างเลยนะคะไม่รู้ว่าเพื่อนๆมีผลิตภัณฑ์ตัวเดียวที่ใช้กันอยู่หรือเปล่านะคะก็ถ้ายังไงเขียนมาคุยกันบ้างก็ได้นะคะมาแชร์กันว่าดีไม่ดียังไงนะคะโอเควันนี้ลาไปแล้วนะคะเจอกันเทปวิดีโอหน้าไปแล้วค่ะบ๊ายบาย